ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงเอ็มมิเดียชาแนลที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะนะคะรวยรวยกันเลยเนาะนะคะเอาค่ะนะคะแล้วก็มาคุยกันในคลิปนี้เราจะพูดถึงทักษะพารวยในงวดวันที่1เมษายน61นะคะเรามาเอ่ยนำกันก่อนดีกว่าวันนี้ดาวมันอ้อก่อนจะแนะนำก่อนจะไปถึงเรื่องของหวยกันนะคะเรามาคุยกันก่อนดีกว่าเนาะแนะนำตัวกันก่อนนะคะอาจารย์ทิพย์มาจากไหนคะสำหรับสมาชิกใหม่บางทียังไม่รู้จักเชิญค่ะมาจากเครือข่ายมือถือนะคะเป็นนักพยากรณ์ชื่อดังชื่อดังนะคะในเครือข่ายมือถือเอ๊ะตกลงของใครเนี่ยค่ะสมุดปราการนะคะสมุดปราการค่ะนะคะแล้วตั้งแต่ออกคลิปของทางบ้านดวงไปแล้วเนี่ยนะคะได้ข่าวว่าลูกค้าลูกหาเยอะมากเลยนะคะสมาชิกไม่ดูท่านอื่นนะคะรออาจารย์ทิพย์มาเลยนะคะมาปุ๊บนั่งกันเป็นแถวเลยนะคะโอ้โหกำลังโด่งดังนะคะตั้งแต่ออกโลกโซเชียลมานะลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะมากลูกศิษย์ลูกหาเพียบก็จะมีเหตุผลมันไม่ใช่เป็นเพราะความโด่งดังที่มาออกรายการอย่างเดียวนะคะอาจจะมาจากเรื่องของความน่าเชื่อถือในเรื่องของเบอร์มือถือด้วยนะคะแล้วก็ตรงที่ชัดตรงประเด็นไปเลยว่าเลขเบอร์มือถือเนี่ยมันให้เป็นยังไงอะไรยังไงอะไรประมาณนั้นด้วยเนาะนะคะนะแล้วก็ส่วนอาจารย์ต่ายแนะนำตัวเองมั่งนะคะบางคนบอกอุ๊ยแนะนำแต่คนอื่นอาจารย์ต่ายละอ๋ออาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะและชมรมอาสมเจษฎานะคะที่ปิ่นเกล้าซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาวัดสุวรรณคีรีนะคะอยู่ในวัดนะคะนะสนใจก็ติดต่อกับอาจารย์ต่ายเลยนะคะอาจารย์ต่ายสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสค่ะนะคะเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสออกเป็นดวงรหัส24มาเลยนะคะประมาณนี้ซึ่งรหัสยกตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยค่ะรหัส819นะคะ strength นะคะแล้วก็magician นะคะแล้วก็ hermitนั่นเห็นไหมติดๆขัดๆเนาะก็เป็นรหัสที่ตุดเกี่ยวกับเรื่องของดาวครูบาอาจารย์เลยดังนั้นอาจารย์ใบหวยหรือเปล่าเอ๊ะใบหวยไหมเนี่ยเอ๊ะหรือจะใช่นะคะก็เอ๊ะงวดที่แล้วงวดก่อนนั้นเพิ่งออกเนาะเนาะ891เอ๊ะหรือรหัสเรานั่นเนาะนะคะก็สวยนะคะสวยใช่ไหมนะคะก็ให้ระวังด้วยละกันเนาะแล้วก็ใน24ถอดรหัสเนี่ยยังเป็น24ที่ว่าด้วยวิบากกรรมนะคะการเงินการงานวิถีชีวิตเป็นอย่างไรพูดได้หมดเลยสนใจก็มาสมัครเรียนได้เลยกำลังจะเปิดคอร์สใหม่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะแล้ว24พลังจิตกำลังจะปิดคอร์สในสิ้นเดือนหน้านะคะเอ๊ะสิ้นเดือนนี้ขอโทษค่ะหลอดหลายวิชาเลยนะคะค่ะไม่มีที่จะนั่งไม่มีที่จะนั่งแล้วค่ะเนาะนะคะโอ้ยรู้สึกปลื้มใจนะคะรู้สึกเต็มห้องเลยนะคะว่าจะต่อแถวไปถึงสนามหลวงก็เกรงใจมันไม่ถึง นะคะประมาณนี้แล้วก็อีกวิชาหนึ่งนะคะก็คือ7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะซึ่งในเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีการปั้นธาตุหนุนดวงนะคะ เกี่ยวกับคนที่ดวงชะตาตกหรือต้องการแก้ไขดวงด้วยนะคะ ก็จะส่งเสริมให้ชีวิตของตัวเองผ่านพ้นวิกฤตปัญหาไปได้ด้วยดีนะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็วิชาที่ยอดฮิตกันเลยนะคะเป็นที่โจทย์จันมากๆเลยเมื่อไหร่จะสอนสักทีโทรถามแล้วถามอีกจานอย่าลืมนะเปิดสอนเมื่อไหร่บอกนะบอกบอกแล้วบอกแล้วค่ะพฤษภาคมนะคะติดต่อเข้ามาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งจำนวนวันที่จะแจ้งเอาเป็นคร่าวๆก็อยู่ช่วงประมาณวันที่26-27นะคะพอคุณได้เลขไปจากการที่คุณมาเรียนปุ๊บคุณจะได้ไปแทงหวยงวดวันที่1มิถุนายนเลยเห็นไหมเรียนปุ๊บได้หวยปั๊บโอ้โหจะรวยไปกันถึงไหนนาะนะคะประมาณนั้นนะเพราะหลักของการคิดเลขหวยตรงเนี้ยนะคะอาจารย์ใช้วันที่เคลื่อนของดวงดาววันนั้นนะคะแล้วใช้วิชาของจักรราศี7ตัวก็ฐานทักษะกายโยอังคาวิชาธาตุอุสารพัดวิชาค่ะเอากันเอามาสารพัดจับกันยำใหญ่ใส่สารพัดนะคะวางจันเอ๊ะเราจะเหมือนคิดเลขสดคิดเลขสดใช่ค่ะนะคะเพราะว่าจะคิดไว้ล่วงหน้าไม่ได้ใช่ไหมคิดล่วงหน้าก็ได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้หลักการวิเคราะห์แต่เราไม่บอก
เนาะเพราะว่าสมาชิกหลายคนอาจารย์ต่ายทำไมไม่คิดสูตรหวยให้ดูด้วยล่ะอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะแล้วอาจารย์จะมีวิชาไหนสอนล่ะถ้าคิดให้ดูอ่ะเนาะใช่ๆนะเห็นมั้ยอยากรู้ใช่มั้ยว่าอาจารย์คิดยังไงมาเรียนสิคะค่าเรียนก็ไม่ใช่ว่าจะแพงมากมายไก่กองนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามข่าวมาถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยโดยตรงนะคะเราจะสอนวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่26 27นะคะนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจันดูให้ก่อนแป๊บนึงนะคะเมษาพฤษภาใช่ค่ะ26 27แต่ถ้ามีการผิดพลาดประการใดเดี๋ยวจันจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะคะค่าเรียนก็แสนจะถูกเหลือหลายนะถูกมากมายแก่กองนะคะประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวจันมาแจ้งข่าวให้ทราบอีกทีนึงเดี๋ยวไปเช็คห้องแล้วก็จำนวนคนใครสนใจอยากจะมาเรียนนะคะติดต่อเข้ามาเลยโดยตรงที่หมายเลข0909282626นะคะหรืออยากจะให้ดูดวงหรือเปลี่ยนหมายเลขก็ติดต่อเราได้เลยนะคะทั้งสองคนนะคะแล้วก็วันนี้เมาเยอะละจันเข้าเรื่องสักทีรอนานค่ะขอโทษนะคะก่อนอื่นก็คงจะต้องแนะนำเลขเด็ดตาทิพย์นะคะเลขทักษะของเราก่อนนะคะก่อนจะเข้าเรื่องของทักษะพารวยนะคะเลขเด็ดของเราก็คือจะมีเลข7นะคะเลข6เลข2นะคะเลข3เลข8เลข0แล้วก็เลข5ค่ะนะคะบอกได้เลยนะสวยมากนะคะเอาแคปก่อนแคปโอเคค่ะแคปพอละเนาะนะคะแคปนานๆเดี๋ยวตัวเลขมันหาย ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ นะคะมีด้วย อาจารย์ก็คุยตลกนะฮะ เพราะว่าสมาชิกที่นั่นเขาบอกว่าอาจารย์คุยเก่งนะคะสมาชิกที่ YouTube ก็คุยเก่งก็ไม่รู้จะทำไงเพราะบางคนบอกอยู่บ้านเหงาไม่รู้จะทำไงเปิดคลิปอาจารย์หัวเราะไปด้วยเอ๊ะเราก็ได้บุญเนาะทำใหคนที่เหงาๆก็มีความสุขมาได้เนาะนะคะงวดนี้เราลองมาวิเคราะห์กันดีกว่าอาจารย์ทิพย์นะคะอาจารย์ทิพย์เนี่ยชอบเลขอะไรคะในดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในวันที่หวยออกชอบดาวจันทร์เพราะอะไรคะดาวจันทร์สวยเด่นเป็นสง่าแน่นนอกจากดาวจันทร์สวยเด่นเป็นสง่าแล้วยังไม่พอนะคะดาวจันทร์วันนั้นจันทร์ยังย้ายด้วยซึ่งจะส่งผลให้ชัดเจนเลยค่ะว่าหวยวันนั้นมาแน่นอนนะคะแล้วก็ส่วนอาจารย์ต่ายนะไม่อยากจะไปทับเส้นแกนั่นนะคะอาจารย์ก็ชอบเลข6ค่ะ6677นะคะเนาะนะคะแล้วก็มันจะโดดเด่นมากงวดนั้นลองเล่นดูนะคะรับรองว่าคุณรวยแน่นอนเนาะนะคะแล้วก็เลขเนี่ยจากการเฝ้ามองนะไม่ว่าจะเป็นเลขของอาจารย์สศิวเนตรเลขวิ่งฟิ้งนะคะเลขวิ่งไงฟิ้งนี่เลขวิ่งนะคะเอาให้ตลกค่ะนะคะเลขวิ่งของอาจารย์สอค่ะแกก็จะมีเลข2เลข7แล้วก็เลข8นะคะนี่คือเลขวิ่งค่ะและบอกได้เลยนะคะเข้าทุกงวดเอ๊ะย้ำจังเลยอ่ะก็อยากให้รวยไงหรือไม่ชอบนี่นะคะเนาะอาจารย์ทิพย์บอกว่าชอบเลข2ชอบเลข2อาจารย์ต่ายบอกชอบ6677น่ะไม่เล่นไม่รู้พูดยังไงแล้วนะเพราะว่างวดที่แล้วเราก็เตือนเอา2เอา6 2กับ7ประกอบกันได้เปล่านั่นน่ะสิลองคิดเอาสิเนาะนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลโชคลาภมันอยู่ที่บุญพาวาสนาส่งทำยังไงถึงจะโชคลาภต้องย้อนกลับไปถามตัวคุณก่อนนะคะว่าดวงชะตาตัวเขาว่าเคยทำบุญสร้างตรงนี้มาไหมนะคะเช่นทำไงดีนั่นทำบุญสร้างทางเดินวัดดีไหมทางเดินวัดคือพูดง่ายๆคุณจะมีโชคลาภคุณต้องหมั่นทำบุญเช่นคุณจะใส่บาตรคุณก็อธิษฐานเงินของข้าพเจ้าได้มาบริสุทธิ์การทำบุญใส่บาตรในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้กับเทวดาที่คุ้มครองซึ่งจบท้ายด้วยและขอให้ข้าพเจ้าถูกหวยทุกงวดคุณไม่เคยทำอ่ะคุณทำแต่ขอให้พ่อแม่สุขภาพแข็งแรงขอมีอายุมั่นขวัญยืนขอตรงๆเลยเหรอให้ถูกก็ขอเลยค่ะไม่ปานนี้อาจารย์ทำอยู่แล้วอาจารย์ถูกทุกงวดใครไม่อยากรวยก็ตามใจนะนะคะประมาณนั้นและตอนนี้เรากำลังทำบุญใหญ่กันนะคะด้วยการสร้างห้องน้ำที่วัดใหม่ยายแป้นใครรวยแล้วมาเสริมบุญให้กับตัวเองนะคะนะคะมาร่วมบุญหรือจะไป
ไปที่วัดใหม่เยแป้นทำเองก็ได้หรือจะมาร่วมบุญกับคณะของอาจารย์ก็ได้นะคะทำบุญเกี่ยวกับการสร้างห้องน้ำนะคะที่วัดใหม่เยแป้นสาขาบางเตยสร้างเสร็จแล้วก็ไปล้างห้องน้ำกันด้วยอ่ะยิ่งล้างยิ่งปวดทุกข์ค่ะใครที่ทุกข์มากทุกข์ไม่โอ้โหสามีทิ้งหรือมีสินล้นพ้นตัวลูกดื้อความแบบว่าดาวเสาร์มันเสียนะคะเสาร์มาแทรกสุกเสวยเสาแทรกเนี่ยค่ะสุกดิบสุกดิบอยู่ตรงนั้นหกหกเจ็ดเจ็ดเหมือนหกหกเจ็ดเจ็ดย้ำจังเนอะประมาณนั้นนะคะก็ให้รวยๆกันไปและอีกอันนึงนะคะบอกบุญค่ะเราจะเป็นขอเป็นสะพานบุญให้คุณรวยๆนะคะเราก็จะไปทำบุญทำทางเดินให้กับที่วัดที่ร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ไม่รู้เดี๋ยวเราแจ้งข่าวทีนึงนะคะเราจะไปสร้างบุญสร้างทางเดินมันบอกว่าทำไมชีวิตฉันทำอะไรแล้วมันเหมือนจนหนทางหาทางออกชีวิตไม่เจอหาทางเดินชีวิตไม่เจอก็คุณไม่เคยทำบุญทางด้านการทางเดินของถนนไงคุณไม่เคยทำแล้วคุณจะมีทางออกไหมคุณจะมีทางเดินไหมทำไมฉันถึงต้องโดนกีดกันถูกโหดร้ายให้สีอู้ว่าไปนะคะชีวิตฉันหาหนทางกับชีวิตไม่เจอก็มาทำทางสิมาอันนี้คือปูพื้นล่ะทำทางเดินเลยค่ะทางลาดยาวยังมาต่อยเลยนะคะดีจังเลยเนาะนะคะเข้าวัดด้วยเนาะนะคะกุศลถือเป็นมหากุศลครั้งใหญ่นะคะได้เปิดทางได้เปิดทางเปิดทรัพย์เปิดโชคลาภให้กับคุณเลยค่ะนะคะโมเยอะและจานอ่ะได้จัดให้โถจะเป็นอะไรไปเสียนะคะอ่ะเลขทักษาพารวยในงวดนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะนะคะงวดนี้อ่ะอาจารย์ทิพย์อธิบายเลยค่ะค่ะวันอาทิตย์นะคะ0207091012และ15ค่ะวันจันทร์นะคะ28 91 92 93 67ค่ะวันอังคารนะคะ30 31 32 33 35ค่ะค่ะวันพุธนะคะ40 41 42 49 37ค่ะค่ะวันพฤหัสนะคะ54 56 57 58 38ค่ะค่ะนะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะ60 61 62 63 64ค่ะและวันเสาร์นะคะ71 78 84 86และ69ค่ะค่ะโอเคนะคะอัพแคปหน้าจอกันก่อนให้สาแก่ใจกันเลยโอเคค่ะนะคะอ่ะขอวางแล้วกันเนาะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าป้ายอ่ะมันบังรัศมีพวกเรา ไม่ใช่หรอกค่ะเนาะเราก็อยากจะเห็นท่านผู้ชมชัดๆเหมือนกันบิ้งบิ้งนี่นะคะงวดที่แล้วค่ะอาจารย์ทีนะคะมีท่านผู้ชมทาง YouTube อ่ะค่ะได้โทรมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะผมอ่ะเกิดวันจันทร์โอ้โหขอบคุณมากๆเลยที่อาจารย์ให้เลขกับผมนะคะเลขอะไรล่ะคะ82นั่นรวยไปเลยค่ะก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็อีกคนนึงเขาบอกว่าเขาว่าไม่รู้จะเล่นเลขอะไรปรากฏว่าเขาดูเลขของอาจารย์สอศิวเนศนะคะอายุย่างนะคะอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างเพราะเอิญมันไปตรงกับลูกของเขาพอดีนะคะเขาก็เลยเล่นเลขวันนั้นวันพฤหัสนะคะลูกเขาเกิดวันพฤหัสนะคะก็เลยถูก59เนี่ยค่ะประมาณนั้นเนาะคุณอยากรู้ว่าคุณจะมีโชคมีลาภไหมคุณก็ไปดูช่วงของอาจารย์สอศิวเนศนะคะแล้วก็เอาเลขตรงนั้นมาจับกับทักษะพารวยของมีประโยชน์มากเลยนะคะใช่ค่ะตารางอายุย่างของอาจารย์สอศิวเนศมีประโยชน์จริงๆทุกวันนี้ค่ะแกกำลังโดนย่างแกกำลังโดนย่างค่ะเพราะแกบอกว่าไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยกำลังโดนทางบ้านย่างสดๆแล้วค่ะเนาะตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเป็นปฏิโคมของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะเนาะตำแหน่งใหญ่ก็งานเยอะตามตัวงานเยอะตามตัวนะคะดีนะอาจารย์เป็นแค่ผู้ช่วยถ้าเป็นผู้นำคงจะไม่ไหวอะค่ะเนาะบวกกับว่าตารางหวยอายุย่างของอาจารย์เขามีประโยชน์มากเลยมีประโยชน์ค่ะใช้ไปห้องน้ำแกก็ทำเอ๊ะไม่ใช่น้ำประมาณนั้นเราจะคุยตลกมากไปไหมเนาะกลัวท่านเครียดค่ะเพราะว่าบางท่านที่บอกว่าดูรายการเราไม่ได้ดูหาหูอย่างเดียวนะดูเคลื่อนเคลงดูหาดูเอาหานะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็
ก็มีหลายท่านที่ถูกจากเลขทักษะพารวยเราก็ดีใจด้วยนะคะและเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายหรือเลขทักษะอายุย่างหรือเลขทักษะพารวยนะคะยังไงแล้วก็ขอให้คุณรวยๆเฮงๆนะคะแต่จะรวยอย่างเดียวพอไหมล่ะไม่พอค่ะทำไงดีนะต้องเสริมต้องเสริมดวงด้วยทำบุญอย่างเดียวไม่พอต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะก็คงต้องแนะนำเป็นหินไพไลท์นะคะหินไพไลท์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นก้อนหรือเป็นปีเซียนะคะหรือจะเป็นจี้ไพไลท์นะคะเพราะมีหลายท่านบอกว่าอาจารย์มีสะสมอยู่เพียงไม่กี่ชิ้นเองงกเก็บไว้แต่คืนนี้มีคนถามก็เลยไม่รู้ทำไงอ่ะหยวนจัดไปเนาะเพราะว่าเป็นงานเป็นสลักนะคะสวยมากนะคะเป็นหินไพไลท์เย็นเย็นเนี่ยดำซึ้งเย็นไหมเย็นหูเย็นเจี๊ยบเลยเนาะนะคะเหมือนจะพรีเซนต์ไงเนาะก็หินไพไลท์เนี่ยสรรพคุณนะคะสรรพคุณเขาบอกว่าในเรื่องของดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนะคะดูดการดูดงานนะคะแล้วแถมไม่พอค่ะดูดคนมีเมตตามาหาเราด้วยชั่วชั่วหน่อยดูดเพื่ออะไรคะบางทีเราความเป็นผู้หญิงเนาะเราก็เป็นเพศอ่อนแอนะคะอ่อนแอเนาะนะคะเราก็ต้องการคนมาเกื้อกูลช่วยเหลือเรานะคะโน้มหลายๆสิ่งหลายอย่างดึงพลังด้านบวกมาด้วยดึงพลังด้านบวกเข้ามาด้วยนะคะเพราะหินต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหินไพไลท์หินดูนาไคนะคะได้ทำการล้างอาถรรพ์เรียบร้อยอย่างดีเลยนะคะแล้วทำการปลุกเสกนะคะลงอักขระเลขยันรวมไปถึงการเสกปลุกเสกทางด้านพุทธคุณธรรมคุณสังคุณไว้เรียบร้อยเลยแล้วก็ยังมีแชร์กงเหมียวอยู่นะคะแต่วันนี้อาจารย์ลืมหยิบมานะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็หินนะคะไม่ว่าจะเป็นกำไรนะคะเป็นสร้อยคอนะคะเป็นสร้อยคอสร้อยคออันเล็กน่ารักนะคะสร้อยคอเนาะสามารถสวมหัวได้เห็นไหมบางคนท่านบอกว่าสวมหัวได้ไหมสวมได้นะคะไม่ต้องแกะตะขอเนาะเป็นกำไรนะคะในกำไรเส้นหนึ่งเนี่ยจะมีไฮไลท์แถมเข้าไปด้วยนะคะประมาณ 1-2 เมตรนะคะแล้วก็จะมีหินยูนาไคหินยูนาไคเขาบอกเป็นหินเกี่ยวกับการถูกหวยนะคะจะมีโชคมีลาภแล้วก็หินยูนาไคเนี่ยนอกจากถูกหวยอย่างเดียวไม่พอนะคะมันยังเสริมในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็สามารถพกติดตัวได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็ยังมีจี้ที่เป็นรูปหยดน้ำนะคะซึ่งคุณหมวยเนี่ยบูชาไปพร้อมกับสร้อยคอนะคะใส่คู่กันเลยใช่ค่ะงวดนี้ซัดไปล้านกว่าบาทจิ๊บจิ๊บอุ้ยไม่จิ๊บละมั้งนะคะก็สบายเลยค่ะอิ่มบอกว่าจะมาเอาไฮไลท์ก้อนใหญ่อ๋อเหรออุ้ยตายละสาธุนะคะประมาณนี้บอกส่งข่าวมานะบอกว่าอยากได้ไฮไลท์ก้อนเนี่ยโอ้โหดีใจด้วยนะคะก็แหมคนรวยเนาะนะคะถูกซะขนาดนั้นก็ปลดหนี้ปลดสินนะคะแล้วก็ทำให้ความเป็นอยู่ครอบครัวดีขึ้นก็ดีใจด้วยนะคะรู้สึกว่าคุณหมวยเนี่ยก็จะจัดเต็มของอาจารย์ต่ายทุกชิ้นแหละค่ะเพราะว่าครั้งแรกแกบูชากำไรไปก่อนนะคะแกถูกไป 35,000 เสร็จพอหลังจากนั้นแกก็มาบูชาอันนี้ไปนะคะสร้อยคอเนาะสร้อยคอกับจี้แต่ไม่ใช่จี้อันนี้นะคะเป็นจี้หยดน้ำนี่นะคะนี่ต้องมาสีดำๆจะเห็นเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็บูชาไปเสร็จปุ๊บแกก็รอบก่อนหน้านี้ค่ะแกถูกไปแสนกว่าบาทนะคะแล้วรอบนี้ถูกไปล้านเจ็ดโอ้โหไอ้ล้านเก้าผู้ผิดค่ะนะคะถูกไปล้านเก้าเนาะประมาณนี้นะคะแล้วนอกจากจะเป็นจี้หยดน้ำแล้วก็ยังมีจี้แก้วข้ามมังกรนะคะอาจารย์ยังไม่เคยถูกถึงเป็นล้านเลยอ่ะคุณหน่วยขอบารมีหน่อยนะคะประมาณนั้นเนาะเขามีโชคจริงๆดวงค่ะแล้วแต่ดวงนะคะไม่ใช่ว่าดวงจะขึ้นได้กับทุกคนแม้แต่อาจารย์เป็นผู้คิดหน่วยเองเนี่ยอาจารย์ยังไม่เคยมีวาสนาขนาดนั้นแต่บอกได้เลยค่ะวันนี้วาสนามาถึงอาจารย์แล้วโอ้นะคะเอาประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะนอกจากคุณจะบูชาหินเพื่อไปเสริมโชคลาภโชคลาภแล้วเนี่ยคุณยังต้องเสริมเรื่องของสุขภาพเข้าไปร่วมด้วยด้วยผักอัดเม็ดผักเม็ดผักเม็ดนะคะ1เม็ดบรรจุผักได้ถึง2กิโลนะคะช่วงนี้อากาศก็ปรับสมดุลทั้งร่างกายเนาะบางช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอุ๊ยอะไรสารพัดห้องส่งเนี่ยค่ะไปแข่งกันแล้วผักแขวะแขวะเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกแล้วก็บวกกับพักผ่อนน้อยด้วยนะคะเพราะว่าเราโหมงานกันหนักเลยเพื่อเ
พื่อโชคลาภเรื่องของโดดเด่นในเรื่องของตัวเลขอาจารย์สอบอกว่าเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อวานแกไปการนะคะไปการจะนับบุรีกลับมาก็มานั่งทำตัวเลขให้กับท่านผู้ชมนะคะอาจารย์ต่ายก็ทำตัวเลขให้กับท่านผู้ชมคิดจนหัวงอกเอ้ยไม่ใช่หัวล้านเอ้ยไม่ใช่หนาวเจ็บไม่ใช่นะคะก็คิดเลขต่างๆนานาเพื่อให้ท่านผู้ชมทำให้สุขภาพไม่ดีคงจะต้องขอผักอันเม็ดของอาจารย์ทิพย์ไปแล้วละค่ะนะคะนะก็สุดท้ายยังไงแล้วเนี่ยอาจารย์ก็คงต้องฝากพวกเราทีมงานของเรานะคะโดยมีอาจารย์ต่ายหมอดูแทนทิพย์อาจารย์ทิพย์เลขมงคลนะคะแล้วก็อาจารย์สอนสิเวทไม่ว่าท่านสนใจอยากจะดูดวงนะคะหรืออยากจะดูดูดวงนะคะประชาชนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลืม อยากจะดูดวงนะคะว่าดวงชะตาวิถีชีวิตตัวเองเป็นอย่างไรจะแก้ดวงยังไงนะคะจะย้ายงานดีไหมจะย้ายบ้านดีไหมตอนนี้เกิดปัญหานี้จะทำอย่างไรนะคะรวมไปถึงว่าจะมีโชคลาภไหมดาวเด่นในวันนั้นคุณมีโชคลาภเลขอะไรในดวงชะตาตัวคุณเพราะบางคนน่ะเล่น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 แต่เหมือนกับดำน้ำอ่ะหาไม่เจอเหมือนงมเข็มมหาสมุทรก็หาไม่เจอติดต่อเข้ามาหาเราเลยโดยตรงนะคะรวมไปถึงเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มาจากของอาจารย์ทิพย์นะคะหรืออาจารย์สอศิวเนตรรวมไปถึงเลขบัตรประชาชนสำหรับคนที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดก็สามารถดูได้นะคะอย่าลืมนะคะรักอาจารย์ต่ายและทีมงานของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามพอไหมไม่ค่ะนะคะกดกระดิ่งซ้ำไปอีกพิ้งพิ้งนะคะกดเพื่ออะไรคะอ๋อกดเพื่อว่าเวลามีอะไรใหม่ๆคุณจะได้ไม่คลาดเคลื่อนเพราะบางคนบอกว่าหาจันต่อยไม่เจออ่ะก็กดสิรับรองเจอค่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่เจอนะคะของอาจารย์ต่ายจะเป็นแผงเลยนะคะอยู่ใน YouTube เนี่ยค่ะพอกดปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนะคะและนอกจากนั้นพอไหมกดระฆังด้วยพอยังไหมยังค่ะนะคะทำยังไงออกกระสกิดสิคะนี่ละเพื่อนจ้าเพื่อนจ๋าเนี่ยฉันมีข่าวดีของดีมาฝากเธอนะคะตอนเนี้ยมีเลขเด็ดตาทิพย์นะคะมีทักษะพารวยมีอายุย่างนะคะแล้วก็พยางท้ายที่ให้โชคว่าเรามีชื่อนี้พยางท้ายนี่มีโชคไหมมันเก่งมากเลยอ่ะมันวันที่แล้วฉันก็ถูกจากตรงนี้แหละเธอไปดูสิชวนกันเข้ามานะคะเราอยากมียอดวิวเยอะๆนะคะเพราะว่าเมื่อต้นปีอาจารย์ได้ยอดวิวไป 200,000 ยังไม่อิ่มเลยอยากได้สัก 500,000 อุ๊ยโล่งไหมโล่ง นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดระฆังเสริมเข้าด้วยเวลามีอะไรใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดจากเรานะคะก็เวลากระชั้นชิดแล้วนะคะก็คงต้องลาท่านผู้ชมไว้ตรงนี้อย่าลืมนะคะหมายเลขของอาจารย์0909282626และอาจารย์ทิพย์ค่ะ0996655426ค่ะลืมทำหน้าที่เดี๋ยวตีเลยเนาะนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขอโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะสำหรับงวดนี้ค่ะสวัสดีค่ะ